Merry Christmas วันนี้คุณอยู่กับซันดาโอมนะครับโอ้โหอากาศมันหนาวมากเลยครับวันนี้นึกถึงคริสต์มาสใช่ไหมครับต้องนึกถึงเมนูที่แบบว่าเป็นแบบซันดาหน่อยใช่ไหมครับวันนี้ผมมี1เมนูเอามาฝากเพื่อนๆนะครับมีชื่อเมนูว่า Merry Christmas นั่นเองครับซึ่งเมนูนี้นะครับจะมีขั้นตอนการทำที่ซับซ้อนนิดนึงแต่ไม่ยากจนเกินไปนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาทำวิปครีมกันก่อนจะบอกวิปนะครับเตรียมพร้อมแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมครับ450 ml นะครับอันนี้200นะครับครั้งที่1โอเคเสร็จแล้วสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยสีเขียวนะครับผมใช้เป็นสีผสมอาหารนะครับแบบฟู้ดเกรดเนาะนี่ครับซึ่งเป็นสีเขียวแบบต้นคริสต์มาสโอเคอันนี้ผมกะเอาได้ไหมจริงๆแบบผมว่าสัก 2-3 หยดก็น่าจะเขียวแล้วแหละอีกนิดดีกว่าโอเคอ่ะเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็ปิดฝาได้เลยหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอัดแก๊สกันครับซึ่งเราจะใช้แก๊สทั้งหมด2อันนะครับอัดเข้าไปเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนาะก่อนจะอัดแก๊สเข้าไปให้เราผสมวิปครีมกับสีให้มันเข้ากันก่อนเนาะโอเคแล้วก็อัดเลยโอเคนี่ครับเราก็เขย่าแก๊สเข้าไปครับแล้วก็เรามาเทสกันก่อนเนาะว่ามันออกมาโอเคไหมเฮ้ยได้สีเขียวโอเคครับอันนี้รอดนะครับหลังจากที่เราได้วิปครีมสีเขียวตามที่ต้องการแล้วนะครับเราจะมาทำส่วนผสมของเครื่องดื่มครับซึ่งเมนูนี้เราจะใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตปั่นนั่นเองครับซึ่งแน่นอนเราใช้นมสดพาสเจอไรซ์ในการผสมครับซึ่งนมเนี่ยเราใช้อยู่ที่150 ml ครับนี่เสร็จแล้วให้เราใช้เป็นผงไวท์ช็อกโกแลตครับทั้งหมด5ช้อนนะครับเพื่อความเข้มข้นหรือราวๆ 45-50 กรัมนะครับ4 5หลังจากเสร็จทุกอย่างแล้วก็ไปเตรียมปั่นกันเลยครับหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเตรียมส่วนผสมอย่างแรกครับส่วนล่างเนาะก็ใส่ไปเลยครับตัวไวท์ช็อกโกแลตปั่นนะครับโอเคหลังจากใส่ไปประมาณครึ่งแก้วนะครับให้เราใส่ไซรัปสตรอเบอรี่นะครับลงไปนะครับ2ปั๊มครับเป็นซอสสตรอเบอรี่โพมาน่านะครับแล้วก็ใช้ช้อนนะครับนี่คือทำแบบประมาณให้มันเป็นริ้วเท็กเจอร์นิดนึงนะครับแบบแดงๆแต่ว่าไม่ต้องทั้งแก้วนะครับโอเคแล้วเราก็ใส่โอเคเสร็จแล้วก็มันจะเหมือนกับหิมะครับที่เป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีแดงๆนะครับโอเคครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมบีบวิปครีมกันครับซึ่งของตกแต่งท็อปปิ้งนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวสตรอเบอรี่อบแห้งครับซึ่งโดยสตรอเบอรี่เนี่ยครับที่มาเนาะจะมาเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับให้เราเอามาใส่ถุงซิปเล็กนะครับแล้วก็ทำการบดให้เล็กลงก่อนนะครับเพื่อที่จะเอามาโรยข้างหน้าซึ่งขั้นตอนนี้เพื่อนๆอาจจะเอาแทมเปอร์ก็ได้ครับกดเบาแต่ข้อแนะนำนะครับคือถ้าแทมเปอร์เรากดเยอะเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นผงนั่นเองนะครับอย่าให้หยาบมากนะครับเสร็จแล้วโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการบีบวิปครีมสีเขียวลงไปตกแต่งครับแล้วก็โรยด้วยตัวสตรอเบอรี่อบแห้งนะครับอันนี้เป็นสตรอเบอรี่อบแห้งนี่และสุดท้ายครับเราใช้น้ำตาลไอซิ่งครับทำเป็นเหมือนเกล็ดหิมะนะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับนี่และนี่ครับก็คือเมนูแห่งความสุขส่งท้ายปีครับชิมก่อนนะรีวิวก่อนเพิ่งสังเกตนะมันยังไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ฉะนั้นเพื่อนๆต้องใส่สีให้เยอะกว่านี้แล้วก็ขยับให้นานกว่านี้เนาะผมใส่แป๊บเดียวอร่อยมากอะคือมันคือไวท์ช็อกแล้วแบบมีเหมือนเจอบอมอะเจอเหมือนสตรอเบอรี่แบบยืดๆอะอร่อยมากอร่อยมากดูสวยดูหรูดูแพงก็ขอมอบแก้วนี้ครับเมนู Merry Christmas ให้กับเป็นของขวัญ นะครับให้ความสุขกับเพื่อนๆทุกคนเลยทางบ้านนะครับและสุดท้ายจะบอกว่า Merry Christmas ขอให้ทุกคนมีความสุขครับ